ริงๆเทเลชอบมานานละนะครับแต่ว่าก็ดวงคลาดกันมาตลอดเคยมีตัวนึงก็ตอนนั้นก็มีเหตุจำเป็นก็ต้องขายตอนชุดฟูลเฟเวอร์ชุดแรกเลยกลับมาจะเล่นตัวนี้บ่อยมากและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกีตาร์ตัวนี้ครับทำปักกิ้งเงียบเป็นกันโยกเราไม่เพี้ยนเนี่ยนะได้เลยเสียงดีเลยกีตาร์ตัวนี้นะฮะจริงๆก็อย่างที่บอกที่มาของตอนชอบกีตาร์ของผมตัวนี้จะชอบเล่นทรงเทเลที่สุดตอนนี้นะฮะกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เป็น Lightweight Ass แล้วตัวคอนะครับก็เป็น Canadian Rhode Maple นะฮะ Line Frame นะฮะ Frame 4A นะครับก็คือไม้เผาแล้วนะฮะกับสีแดงๆหน่อยจริงๆผมเป็นคนเล่นมาหลายสีหลายอย่างแต่ว่าที่สังเกตตัวเองชอบมากๆคือส่วนใหญ่คือมันจะเป็นลายไม้จะชอบมากแล้วสีก็เป็น Burble Black แล้วก็ทำเป็น Transparent นะฮะทำเห็นเนื้อไม้ Pick up นะครับ Pick up เป็นยี่ห้อEmperor นะครับรุ่น Blackbird นะฮะทำมาพิเศษสำหรับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับชอบที่มันเป็นตัวเน็กของเทเลแล้วก็มีความเป็นสแตทตรงนี้ตรงที่มันมีตัวกลางใช่ไหมฮะสามารถผสมได้ฮะก็มีความเป็นเทเลและมีความสแตทแล้วแล้วก็มีความเป็นฮัมเบอร์กิ้งนิดนึงเพื่อความกว้างของการเล่นอย่าบอกให้ตัดมาเป็นซิงเกิลคอยได้ด้วยนะฮะได้เป็นมินิฮัมมาด้วยยิ่งเจ๋งเลยนะฮะแล้วเฟดนะครับเป็นสแตนเลสมีเดียมจัมโบ้นะฮะพอตนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาจากยี่ห้อ CTS นะฮะทั้งหมดนะครับน่าจะเหมาะทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะฮะจริงๆมันเป็นผมออกแบบไว้เผื่อสำหรับนักดนตรีอาชีพกลางคืนด้วยที่แบบสามารถจะเล่นแบบแนวต่างๆได้อย่างกว้างขวางสามารถเล่นพ็อปก็ได้เล่นร็อกก็ได้นะฮะจะเป็นกว้างๆข้างบนเนี่ยที่มันเป็นซิงเกิลคอยต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เสียงมันเป็นวินเทจแบบที่เล่นบลูส์เล่นแจ๊สอะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะสำหรับเด็กๆน้องๆที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ก็เหมาะนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเล่นแนวพ็อปแนวอะไรได้หลายแนวมากนะครับแต่อยากจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแนวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยทันทีใครสนใจกีตาร์โซโล่คิงซิกเนเจอร์ของผมนะครับราคาปกติ 17,900 บาทสำหรับคนที่สนใจจะพรีออเดอร์กีตาร์ตัวนี้ก่อนใครเรามีราคาพิเศษเหลือ 15,900 บาทนะครับมัดจำล่วงหน้าก่อนแค่ 5,000 บาทเท่านั้นทุกตัวมี serial number อยู่ด้านหลังผลิตจำนวนจำกัดครับใครสนใจทักมาสั่งจองได้ที่ Facebook Page Music Entrance หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0970143350